ให้มาเป็นทรัพย์สมบัติของตนอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนทางว่าไม่เปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในคือบุญแล้วก็ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็นีอยู่ปกติโดยทั่วไปนั่นแหละนะเป็นทรัพย์ที่บุคคลผู้มีบุญจะมาใช้สอยเป็นทรัพย์ที่บุคคลผู้มีปัญญาที่จะแสวงหาจะได้มาใช้สอยแต่สุดท้ายก็ใช้สอยแล้วก็เพื่อ,อยังอัตภาพให้ เป็นไปในปัจจุบันอาชาตินี้เท่านั้นเองไม่สามารถที่จะตามบุคคลนั้นไปในปรโลกได้แต่ว่าเราแปลสภาพโดยอาศัยเนื้อนาบุญคือบุคคลผู้มีศีลแล้วก็เจตนาของบุคคลผู้ถวายทายธรรมสิ่งของที่จะถวายเมื่อครบองค์ประชุมสามอย่างนี้ความรู้สึกที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกที่เป็นกุศลเกิดขึ้นอันนั้นแหละเป็นทรัพย์ ภายในอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นทรัพย์ที่เป็นของเฉพาะตัวด้วยนะท่านบอกว่าบุคคลจะทำบุญก็ทำด้วยตนเองบุคคลจะทำบาปก็ทำด้วยตนเองคนอื่นจะทำบุญและบาปให้อีกคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะก็เป็นอย่างนั้นอยู่เนะี่ยไม่ใช่ว่าโยมฆ่าสัตว์ปาดคอไก่ แทงหมูเดี๋ยวอาจย์ต่อรับผิดชอบไม่มีทางนะอาตมาไม่รับทึ่งอาตมาจะบอกอาตมารับผิดชอบเองก็ไม่มีทางเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นอกุศลเป็นบาปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นแล้วบุคคลนั้นจะมารับผิดชอบบาปและบุญของอีกคนหนึ่งของอีกคนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะเป็นของเฉพาะตนจริงสัจธรรมก็เป็นอย่างนี้โยม พระจะทําบุญแทนโยมก็ไม่ได้โยมจะทําบุญแทนพระก็ไม่ได้นะแต่เนโมทนาร่วมกันได้แต่ถึงอย่างไรก็จะต้องเกิดขึ้นในจิตใจของคนคนนั้นนะเป็นอย่างนีนะ้เพราะว่าการสั่งสมบุญกุศลเนี่ยเป็นของเฉพาะตนนะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกนะมีพระกรุณาหาที่สุดไม่ได้แม้อยากจะช่วยเราแค่ไหนก็ตาม แต่พระองค์ก็ช่วยแค่บอกวิธีการแล้วก็แนะนําสั่งสอนไว้เท่านั้นเองไม่สามารถจะช่วยได้มากกว่านั้นจริงๆนะอยากจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยพ้นจากทุกทั้งหมดนั่นแหละแต่ช่วยได้คือแนะนําส่วนหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกฝนอบรมอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเหล่าท่านทั่งหลายโดยอาศัยคําสอนพุทธเจ้าเป็น เครื่องนําทางชีวิตหากว่าเราเดินตามพระพุทธเจ้าไม่ผิดทางแน่นอนอยู่แต่อย่าไปเดินเดินตามคนพาลก็แล้วกันหาว่าเดินตามคนพาลเนี่ยอันนี้ผิดทางแน่นอนนะความสุขที่จะได้รับเพราะการอาศัยคนพาลน,นั้นไม่มีนะก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าว่าเราเดินตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์งได้ทรงแนะนําเอาไว้อันนั้นไม่ผิดทางแน่นอนแล้วใครๆก็ไม่สามารถที่จะ โตแย้งได้ว่าศีลที่โรรองสแสดงน่ะมันมีโทษอย่างไรทานมีโทษอย่างไรการเจริญสมถะการเจริญนิพพานามีโทษอย่างไรมันไม่มีหรอกนะไม่ได้มีโทษแต่ประการใดเพราะว่าเป็นกุศลนะเป็นกายกรรมนะที่เป็นไปในทางกุศลวจีกรรมที่เป็นไปในทางกุศลมโนกรรมที่เป็นไปในทางกุศลเพราะสภาวะของกุศลนั้นก็เป็นสภาวะที่ไม่มีโทษอยู่แล้วโดยปกตินะความรู้สึกก็จะผ่องใสเราก็สังเกตดูก็แล้วกัน ในคราวที่เราให้ทางรักษาศีลฟังธรรมหรือว่าจะเดินภาวนาความรู้สึกที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละอันนี้แหละเป็นของจริงนะเมื่อเขาเป็นความสุขอย่างนี้ผลของเขาที่จะให้ผลเป็นความทุกข์อันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ต่ถามว่าบาปอากุศลในการฆ่าสัตว์รักราพืชผิดในการพวกนี้เราก็เช็คตรวจสอบสภาพจิตใจของเราได้เมื่อความรู้สึกนะที่เป็นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจเป็นความเดือดร้อนใจ เป็นความหวาดระแวงเป็นความกลัวเป็นความโลภเป็นความอิจฉาทุษยาเกิดขึ้นในลักษณะแบบเนี้การที่เขาจะให้ผลเป็นความสุขอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะยายจอยอมืมาด้วยวันนี้นะบ้านพอเพียงขาประจําอาจารย์ใส่บาทประจําอันนั้นก็ขออนุโมทนากับนะองค์ธรรมะถึกแล้วก็ญานโยมทุกคนทุกท่านนะช่วงนี้ก็ได้เวลาที่พระจะทาพัฒกิจในช่วงภาคเพลิ ต่อไปญาติโยมก็น้อมจิตน้อมใจในอันถวายพัตหารโยมที่จัดเตรียมไว้ที่โต๊ะนะถวายแก่สงต่อไปก็ตั้งน้าหมวพร้อมกันนะโยมนะน้อมจิตน้อมใจถวายพระสงฆ์อยู่ไหนล่ะไม่มีวัฏอจสงซ้ายก็มีขวาก็มีไม่อยู่บนไม่อยู่บนอาจไม่เป็นไรเราก็น้อมจิตน้อมใจกันแล้วกันเอาตั้งน้าหมวพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตทานวัตถุนี้ สัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชย,ยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคอิมานิธานวัตถุนิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัง ทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายวัตถุทานพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับวัตถุทานพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นการละนานเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปญาติโยมตั้งใจอุทิศส่วนกุศลน,นะขอให้าตามอิมังปุญยปัติงมาตาปิตุอาจริยะอาย,ยากะอาย,ยิกายาติมิตรานัง เสสะสัตตานันจะเทมะสัพเพปิเตอิมังปุญญะปติงลัทธานะสุขิตาหนตุข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่มารดาบิดาครูบาอาจารย์ ปู่ย่าตายายและญาติมิตรสหายทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีพร้อมทั้งสปปรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันเทอ สาธุสาธุสาธุอ๋กลัพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธรมโมธรรมนามาสามิ โสปาติปันโนภะคาวะโตาสาวกสังโฆสังฆนามิสาธุมรนาบุญกับยติโยมทุกคนทุกท่าน